ครับเริ่มพระมหากษัตริย์ไทยอัดคลิปครับอัดไม่ได้นะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดระกะสูงสุดของประชาชนชาวไทยและเป็นสถาบันที่ดำรงอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาโดยตลอดเมื่อพิจารณาคำนำหน้าพระนามพระมหากษัตริย์ไทยจักสะท้อนความผูกพันที่ลึกซึ้งหรือความยกย่องทุกทุนและสถานะพระมหากษัตริย์ในบ้านเมืองแต่ลักษณะได้เป็นอย่างดีจะเห็นได้จากคำนำหน้าพระนามพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยใช้ว่าพ่อขุนอาจด้วยทรงปู่และประชาชนอย่างเกยชิดประดุจพ่อปกครองลูกสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีใช้ว่าสมเด็จพระเรียกกันว่าเปรียบสมเด็จพระอะไรเปรียบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นตั้งสมมุติเทพหรือพระผู้ทรงอวตารมาปกครองราชอาณาจักรซึ่งกว้างขวางเป็นปึกแผ่นมั่นคงว่ากว่าสมัยก่อนไพร่ฟ้าล่มเย็นเป็นสุขส่วนสมัยรัตนโกสินเรามีคำนำหน้าพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระบาทสมเด็จพระโดยขานถึงพระองค์อย่างย่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้างซึ่งอาจถือว่าสะท้อนแนวคิดการยกย่องเธอทุกอย่างเธอทุกทูลต่างเธอทุงต่างไปจากสมัยที่ผ่านมาถูกราชการสมัยรัชกาลที่10ไม่ว่าอาณาจักรไทยจะปกครองในระบอบสมบูรณ์นั่นนะยาสิทธิราชหรือระบอบประชาธิปไตยก็ตามพระมหากษัตริย์ยังทรงเป็นประมุขของประเทศเป็นที่เคารพเทิดทูนเหนือเสียงกล่าวคำสรรพนามราชศัพท์ในการกับบันปังคมทุใช้ว่าได้ฟ้าละอองได้ฟ้าละอองทลีพระบาทสอดคล้องกับคำนำหน้าพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเหมาะสมที่สุดเพราะนี่ครับปริปุจากหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี2553